วันนี้ค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าที่ชัยภูมิเนี่ยนะคะมีหนุ่มวัย18เสียชีวิตแล้วจากไข้เลือดออกคณะอายุ18ปีน้องกัดใช่เสียชีวิตจากไข้เลือดออกระบาดแล้วนะคะโดยทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเนี่ยพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิปีนี้2566เนี่ยนะคะบอกระบาดหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกถูกนำตัวส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้ง16อำเภอเนี่ยรวมแล้วนะคะ 1,245 รายด้วยกันแล้วเฉพาะเดือนนี้นะคะกันยายนไปดูตัวเลขล่าสุดของ22กันยายนเนี่ยนะคะสรุปล่าสุดเนี่ยยอดผู้ป่วยสูงถึง197รายแล้วมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายค่ะเป็นชายอายุ18ปีรูปร่างสูงใหญ่สูงประมาณ183เซนน้ำหนัก100กิโลกรัมกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.ปลายมีอาการไข้สูงนอนกินยารักษาตัวเองที่บ้านไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไข้เลือดออกนะคะนอนกินยารักษาตัวเองที่บ้าน3วันแต่ก็ยังเป็นไข้สูงคือบางทีเราก็คิดว่าเราคือเป็นไข้ปกติแล้วก็หายาค่ะมาทานเองกินยาลดไข้อะไรค่ะแต่ไข้ไม่ลดเนี่ยญาติก็เลยนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลชัยภูมิไม่ทันการแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะทีนี้ทางทีมสอบสวนโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดก็ลงพื้นที่ละค่ะไปตรวจสอบที่บ้านผู้เสียชีวิตแล้วก็สถานศึกษาที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเรียนอยู่ปรากฏว่ายังไงเลยไหมคะนะพบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจำนวนมากเลยนะคะเป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออกมาสู่ตัวผู้เสียชีวิตก็เลยระดมเจ้าหน้าที่ไปกำจัดแหล่งที่มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแล้วก็ให้ทั้งครอบครัวแล้วก็รวมถึงที่โรงเรียนเนี่ยก็คือพยายามสังเกตอาการให้ความรู้อ่ะว่าถ้าอาการมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงต่อไข้เลือดออกนะอย่าไปกินยาเองให้รีบไปหาหมอตรวจเลือดก็ว่ากันไปก็บอกว่าปีนี้ถือว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยมากกว่าปี65นะคะพุ่งสูงเกือบ3เท่าตัวกระจายอยู่ในทุกอำเภอนะอันนี้ที่ไหนนะชัยภูมิที่ชัยภูมิค่ะอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดคืออำเภอเมือง255รายหนองบัวแดง200รายแก้งคร้อ121รายกลุ่มอายุที่พบสูงที่สุดคือเด็กอายุ 10-14 ปีรองลงมา 15-24 ปีแล้วก็เด็กอายุ 5-9 ปีเนี่ยเจอเป็นอันดับ3เขาบอกว่าถ้าเกิดบุตรหลานของท่านเนี่ยป่วยไข้สูงสัก2วันทานยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นรีบไปส่งโรงพยาบาลอย่ามามัวเช็ดตัวกินยาลดไข้ไม่ได้เลยเขาบอกว่าคือตอนนี้น่าห่วงที่สุดก็คือการเฝ้าติดตามการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกพบว่ายุงลายมีพฤติกรรมออกหากินได้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนก็มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นตลอดปีนะคะกลางคืนก็ออกเงี้ยกลางวันก็ออกกลางคืนก็ออกเพราะฉะนั้นคือส่วนใหญ่ออกกลางวันใช่ไหมอย่าไปมองว่าเออกรงน้ำยุงลายมันก็คือเป็นเรื่องที่เราเจอกันตลอดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นน้ำแข็งช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมน้ำตกลงมาบางทีภาชนะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแหล่งไงพอผ่านไงต้องพยายามตัดวงจรของมันอันตรายมากนะนี่ชัยภูมินะคะเสียชีวิตแล้วนะคะจากไข้เลือดออกระบาดนะคะแล้วก็น้องเนี่ยน้ำหนักร้อยกว่ากิโลกรัมก็น่าจะแบบมีภาวะแต่ว่าตัวเขาใหญ่นะตัวเขาใหญ่ด้วยก็สูงด้วยอ่ะสูงด้วยตัวใหญ่ด้วยแล้วเป็นไข้มาเป็นไข้มา3วันอันตรายมากนะคะนี่คือเรื่องของไข้เลือดออก